เอาละครับผมก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่31ครับกับเกมดีคอมฟิวชั่นครับวันที่2นะก็รอบซีมิไฟนอลครับระหว่างทางด้านทีมฟิลิปปินส์กับมาเลเซียเป็นคู่แรกมาเลเซียเกมแรกครับออกนำฟิลิปปินส์ไปก่อนครับด้วยสกอร์0-0นะตอนนี้แข่งกันในระบบ Best of 5ครับดังนั้นมีอย่างต่ำ2เกมแน่นอนต้องมาดูว่าฟิลิปปินส์จะแก้เกมกลับมายังไงครับเกมนี้ครับมาเลเซียเลือกที่จะไม่ใช่สิต้องบอกว่าฟิลิปปินส์ครับยังคงขอเลือกฝั่งเดิมครับกับฝั่งเรดไซด์นะดังนั้นมาดูนะครับว่าจะเล่นยังไงกันแบนเฟสแรกครับมาเลเซียจิ้มแบนไปที่เรนต้ากลาสครับกับบริแบร์แล้วก็ป๊อปปี้นะแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับเลือกที่จะแบนวูคองเวียโก้แล้วก็ลูเชียนนะคงไม่เอาแล้วครับกับวูคองเฟิร์สพิกกับฝั่งมาเลเซียนะพอกันทีครับมาเลเซียคงจี้แบนตัวที่เคาน์เตอร์ดิสเซนเกจครับแล้วก็ตัวที่เรียกว่าโถมได้นะคือป๊อปปี้กับเรต้าคลาสเนี่ยเคาน์เตอร์ดิสเซนเกจได้ค่อนข้างดีด้วยความสามารถจากการที่กางโล่แล้วก็เรดิคคิปเปอร์เตะออกไปรวมถึงทางด้านของเรต้าคลาสเซียนติเบตครับปล่อยบอกพิเทศัตรูหันกันก็ไปตีกันนะเฟิร์สพิกของมาเลเซียครับมาเป็นเกรฟก่อนเลยครับซึ่งก็เฟล็กซ์ครับว่าจะเป็นเกรฟท็อปหรือเกรฟจังเกิลนะยังไม่ได้รีบร้อนอะไรครับแล้วตรงนี้ฮะสองพิกขึ้นมาของฝั่งฟิลิปปินส์ครับเป็นอาริแล้วก็จินครับน่าสนใจนะอาริที่โดนแบนไปในเกมที่แล้วครับส่วนมาเลเซียครับเลือกที่จะเปิดทางด้านของมิดเลนสวนกลับมาเป็นโซอี้ครับแล้วก็ดิวหน้าเหมือนเดิมครับก็คือเรียกว่าในเมื่อแผนเดิมมันยังเวิร์คครับก็เล่นไปก่อนครับจนกว่าจะโดนแก้เกมนะฮะในขณะที่ฟิลิปปินส์ครับเลือกตัดเอาคาร์มาเป็นซัพพอร์ตนะก็ฟิลิปปินส์เลือกเปิดเป็นมิดเลนกับดูโอบอทเลนครับส่วนมาเลเซียเลือกเปิดมาเป็นตีกลมๆไปก่อนมาเป็นจังเกิลมิดแล้วก็ซับนะครับเฟรกเอาเกรฟไปเป็นท็อปก็ได้นั่นแปลว่าเฟส2ครับฟิลิปปินส์จะต้องเลือกซับเลือกท็อปกับจังเกิลนะอาจจะต้องเปิดท็อปก่อนปะคือง่ายคือต้องดูจังเกิลก่อนว่าคือฟิลิปปินส์เปิดอะไรมามาเลเซียมีสิทธิ์คิดว่าจะเอาเกมไปไหนครับแต่ตอนนี้ครับแบนเฟส2ครับฟิลิปปินส์เลือกตัดวิพจูนครับเพื่อไม่ให้ไปเล่นกับคอมเมื่อกี้ครับแล้วก็ซาย่าทิ้งไปครับส่วนมาเลเซียก็ตัดท็อปเลนอีกแล้วครับเช่นเดิมนะก็เป็นแจ็คเวนนะบีบให้ฟิลิปปินส์ต้องเลือกครับว่าจะยอมรีบเปิดท็อปเลนหรือเปล่าหรือจะไม่เป็นไรครับรอไปวัดใจเอาท็อปเลนไปเป็นเคาน์เตอร์พิกก็ได้ก็คือฟิลิปปินส์ต้องเลือกครับแต่คอมพิกออฟอย่างนี้เชนซีซีอย่างนี้ผมว่าน่าจะต้องการตัวเดเมจสักหน่อยครับ DPS ตอนนี้ของฟิลิปปินส์ต่ำมากๆครับโอ้แล้วมาเป็นฟอนไลน์อย่างทันเดิลนะฮะโอเคครับทันเดิลเฟกได้เหมือนกันครับจะเป็นจังเกิลก็ได้ท็อปเลนก็ได้ครับดังนั้นมาเลเซียไม่กลัวครับอย่างนี้เล่นคอมไฟเหมือนเดิมก็ได้ครับคือแทนที่ป่าจะต้องเป็นตัวทำ CC OE LE ใช่ไหมครับงั้นก็เอาท็อปเลนแทนแล้วกันครับส่งเกมไปจังเกิลแล้วเลือก ADC มาต่อซึ่งตอนนี้ ADC นี่ครับเราจะพูดถึงฮะไฮเปอร์แครี่อย่างฟรีออสครับตอนนี้มีฟอนไลน์หนาๆให้แล้วครับไม่ต้องการตัวอื่นแล้วฮะเฮ้ยไปเซรีเหรอฮะเอ้ยเสี่ยงไปครับเสี่ยงไปนั่นแหละครับกลับมาเป็นฟรีออสครับคือเซรีเนี่ยใช่ไหมใช่มันเล่นได้นะแต่ผมว่ากับคอมนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเล่นแห้งๆครับคือไม่มีใครเล่นด้วยได้ง่ายนะส่วนฟิลิปปินส์ครับก็น่าจะเห็นแล้วว่าเป็นออนท็อปก็เลยต้องน่าจะต้องเลือกเป็นจักรดอดอีกสักตัวหนึ่งครับมากดดันนะก็เลยเลือกหยิบเอทอกซ์มานั่นเองครับตอนนี้คอมฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยดูทรงเป็นคอมพิกออฟครับอาจจะเป็นคอมถมพิกออฟได้ง่ายอยู่เพราะว่ามีการเชซีซีได้จากการที่เขามีเดลิฟิชของจินครับต่อจังหวะจากใครก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทรันเดิลคาร์มาอาริหรือว่าเอทอกซ์คือไม่ใช่ต้องCC โดนนะแค่ไดเมจโดนแค่นั้นก็คือเดลิฟิตต่อได้แต่ว่าถ้าพูดถึง CC ครับมี
อารีที่สามารถชาร์มได้ครับมีพิราบไอส์ของทันเดิลแล้วก็มีอินฟลูเอนเชนของเอทอกซับทำหน้าที่ตรงนี้ได้อยู่รวมถึงเลนนิ่งเฟสครับคาร์มาเนี่ยสามารถต่อแล้วกดดันเลนล่างของฝั่งมาเลเซียได้เป็นอย่างดีครับด้วยสกิลอย่างอินเนอร์เฟรมนะหรือโซแฟร์แล้วก็ต่อจังหวะกับเดดฟิชได้เช่นกันในไฟท์ได้เมจอาจจะขาดไปหน่อยครับดังนั้นต้องมาดูกันว่าฟิลิปปินส์จะสามารถบีบไฟท์ได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ครับฝั่งมาเลเซียครับหยิบมาเป็นคอมทีมไฟท์จัดเลยครับด้วยตัวเปิด2ตัวสำคัญอย่างลิโอน่าแล้วก็ออนครับไม่ว่าจะเป็นคอร์เดอร์ฟอร์ชกอสจากทางด้านออนแล้วก็โซลาแฟร์จากทางด้านของลิโอน่าด้วยเช่นกันครับแล้วก็มีความสามารถในการพิกออฟจากซีซีอย่างเซติดเบทแล้วก็ชิลด์เดเบทของลิโอน่ารวมถึงพิลไม่ใช่สลิปปี้ทัฟเฟอร์เบิลของโซอี้ครับมีตัวเดเบท2ตัวนะอย่างฟิลิออสแล้วก็เกรฟครับดังนั้นบอกเลยว่าทีมไฟท์ของมาเลเซียนี่คือค่อนข้างแข็งแกร่งครับต้องมาดูกันครับว่าฟิลิปปินส์จะแก้เกมยังไงบ้างแต่จากคอมที่เห็นกันตรงนี้ครับบอกเลยว่าถ้าเลนนิ่งเฟสฟิลิปปินส์ไม่สามารถกดดันมาเลเซียได้ครับภาพก็จะทรงเดิมฮะคือจะเรียกว่าไงดีฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่มีตัวที่สามารถเข้าไปล้วงอภิริยศได้นะถ้าให้พูดจริงคือทันเดิลเนี้ยเข้าไปเดินมึนๆเนาะยากนะอารีเองสปิริตรัชถ้าเกิดเข้าไปไม่ถึงตัวฟิลิออสครับก็น่าจะแตกได้เหมือนกันแล้วเริ่มนะครับเกมที่2ของรอบรองชนะเลิศระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียครับฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งเรดไซด์ครับส่วนมาเลเซียอยู่ฝั่งบลูไซด์ฮะแล้วเมื่อกี้ครับฝั่งมาเลเซียคือวอดทิ้งไว้นะทำให้ฟิลิปปินส์ไม่รู้ครับว่าเขาวอดทิ้งไว้เลยเสียเวลายืนแข้งไว้ตรงนั้นนะครับจังเกิลทั้งสองทีมยังคงเล่นแบบเดิมครับเป็นมิลเลอร์พาธนะเริ่มที่ฝั่งท็อปเลนครับแล้วจบที่บอทเลนโอ้โหแล้วมีการดักวอดที่เฟิร์สบูชครับแล้วไม่เห็นครับไม่รู้ไม่เห็นครับโอ้เข้าข้างหลายนอนไรคิกไปหนึ่งทีครับหนึ่งทีพยายามจะหาที่เคาะหาที่เคาะแต่เหนียวหนืดครับเหนียวหนืดเหนียวหนืดตอดไปเกือบครึ่งหลอดครับโอ้โหเฟเลียครับเลือดไม่ค่อยดีเลยฮะอาการล่อแร่ครับโอ้แล้วอินเตอร์เฟรมไปหนึ่งครั้งครับเราจะเทรดกันไปฮะโอ้ผมว่ามีคนขึ้นสองแล้วแตกแน่นอนนี้พยายามจะข่มครับโยนโซแฟไปอีกหนึ่งจิ้วครับอื้อหือกดดันหนักครับอายาชิครับฟูเคียงหมดเสร็จแล้วครับกำลังลงมาเริ่มเรดบัฟฮะแต่รอบนี้จะเป็นทันเดิลของบิทเรเทนครับที่เคลียร์ไวกว่านะแล้วเหมือนจะไปจบที่ลิฟสคัตเลอร์ก่อนครับแล้วมาฝั่งของรีเทนครับได้โดนขึ้นมาอินเวดด้วยนะเช็คมงเช็คแบบแต่ว่าเหมือนฝั่งของมาเลเซียจะเห็นครับด้วยบอร์ดที่ปักทิ้งไว้ตอนนี้คู่ล่างของฟิลิปปินส์พยายามจะดันส้นสูงครับเพื่อให้เปิดโอกาสให้รีแดนเดินมาซ้อนจากข้างหลังป้อมได้ครับแวะมาทักทายกันกลางครับสำหรับรีแตนครับเขาจะเดินขึ้นไปจัดสกัดเรื่องบนครับตรงนี้แวะมาโซแฟร์เขาก็ขึงคลื่นไปครับเลซ่าต้องแฟดออกมาเลยฮะอ
รีแตนครับหลังจากสเตอร์เสร็จจะแวะมาข้างบนครับแต่ว่ายังไงฮะเพื่อนดันไม่เร็วยังไม่เร็วพอครับพยายามดันอยู่แล้วเดินเข้าไปกลางพิลาไปขวางไม่ให้ออกครับเอาแล้วครับชิโรมิเนะจะกลับยังไงครับเบรกกำลังจะถึงมาแต่ว่าอาราชิมารับจากข้างหลังแล้วใครจะโดนใครกันแน่โดนเฟโลเบรดครับเผาไปพร้อมกับนี่ครับเชียริชาร์ดครับพร้อมบ่งไป1ทีแต่รีแตนก็คงไม่ตายครับเหลือเลือดอีกนิดเดียวแล้วคนนี้ครับแคนลาพยายามจะยื้อไว้อยู่แต่เลซ่ามาจากข้างหลังแล้วไงต่อปาโรสตาไปครับไม่แตกครับเพราะมันใกล้เหลือเกินไม่โดนนะโอ้ยยังไงต่อครับเฮลิพอร์ตจากชิโรมิเนะมาเอาแล้วตีแบสซิโคนมาแบบนี้เกือบเสียวฮะชิโรมิเนะจะแฟดลงไปเล่นครับปาปุ๋ยแล้วเชียงชาร์ดลงไปยังไงเผาที่ปากครับเบลโลเบรสครับเป็ดคิวไปเสีย2สเปลครับคนอยู่ตรงนี้ฮะอันตรายนี่ฮะเซนติเบตเข้าไปคอสันไปแล้วปิดคิวไปครับเพราะซิซูระตัวแตกฮะโอ้ใจเย็นกันเหลือเกินครับดูรีเพลย์1ครั้งครับนี่ฮะมุดมาจากข้างหลังครับพอครับมงไปวางทางด้านของนี่ฮะเสาทิ้งไว้ครับแล้วแฟดออกมาไม่ตายจริงโซยี่เดินมาตัดเติมจากเลนกลางครับสกิลหมอนไม่โดนฮะแล้วตรงนี้ครับจุดเสียวครับตีแบสโคนแบบนี้ครับเกือบซวยครับเลยต้องจ่ายแฟททิ้งทันทีฮะตัดไปทิ้งตรงนี้ครับโอ้เลซ่าไม่รอดครับโดนลุมกระทืบ 3-1 เลนกลางฮะสปีดดัชเข้าไปครับไม่สามารถปิดคิวด้านของอาชีพได้ครับเฟเลียเดินมาจากเลนล่างฮะแต่ว่าวงเขาแตกนะครับแยกทางกันแล้วไฟนี้ตอนนี้คือฝั่งด้านของมาเลเซียเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะออนไลน์ในไม่ช้าครับตอนนี้7นาทีแล้วแต่อุ้ยแล้วตรงนี้ครับกราวิต้ามรูดขาไปแต่ว่าคาร์มาบัฟตัวเองเข้ามาเพื่อเบรกจังหวะแล้วเดลฟิชเบรกจังหวะของไทเอ็กซ์ไวครับเฟเรียเลยไม่กล้าเข้าต่อฮะแล้วเป็นแบบนี้ไม่ดีนะครับระยะยาวช่วงเลดเกมจินถึงแม้ว่านัด4จะแรงครับแต่ความต่อเนื่องในการทำดาเมจจากทางด้านของฟิลิออสแล้วก็ปืนของเขาครับค่อนข้างจะน่ากลัวกว่านะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเซเวอรัมคู่กับอินเฟอร์นัมหรือว่าทำซีซีทำจังหวะเกวิตัมอะไรแบบนี้ครับน่ากลัวแล้วคอร์ดฟอร์ชคอร์ดกับชิโรมิเนะครับอัดเข้าไปที่ด้านของแคนลาสครับซาราชิมาจากด้านขวาเติมเข้ามาวางสโมสกรีนไปครับแคนลาสพยายามจะสวนเพราะว่ามีรีแตนส์มาแต่คาราโตเดเบตไปแคนลาสไม่โดนครับแล้วรีแตนส์ครับเข้าไปไล่งับสับจูเกตไปที่ชิโรมิเนะด้วยนะครับแล้วสับงับไปแล้วแค่ลาสกันกลับมาคิวชิโรมิเนะเฉยฮะ1ล่อ2เลยสวยครับอาราชิฮะเซ็งเลยครับโอ้คาราโตเดเบตอันนั้นครับไม่โดนครับมันเลยปิดสกอร์ทางด้านแคนลาสไม่ได้แล้วโดนแคนลาสสั่นกับประสวนฮะเรียกว่าต้องชมแคนลาสจริงครับอึดเลยมากั้นหายใจกั้นใจรอเพื่อนครับมาเติมครับแล้วตรงนี้ฮะเลซ่าครับมาเปิดริฟกับอาราชิฮะฟิเลียโรเทจากล่างขึ้นมาช่วยเติมครับไทมิ่งริฟแลกซึ่งมาเลเซียก็น่าจะซีเคียวตรงนี้ไปได้ง่ายครับเพราะว่าเลือดโลเหลือเกินครับอุ้ยแล้วนึกว่าจะรีเซ็ตครับแต่แบบนี้ฟิลิปปินส์ครับน่าจะต้องฝืนเข้ามังกรครับเนี่ยมาดูรีเพลย์อีกครั้งนึงครับคอร์ดฟอร์ชคอร์จังหวะแรกไปสวยนะครับ
แล้วแค่ลาสครับต้องหนีอย่างเดียวครับตรงนี้เซฟิงชาร์จไปครับวางของสกรีนมาอาชียิงสวยมากแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับคอลเลคชั่นเดเมจครับเบี้ยวไปหน่อยครับเจอแคลาสเอียวเอลหลบมาแล้วเป็นรีแทนครับหันมาไล่สับแล้วนี่ครับแคลาสดาร์กินเบดทางที่2ฮะพร้อมกับอีฟโนเชนครับเก็บคิวไปได้คือเอชฮอคส์เนี่ยอย่าพลาดไปโดนสกิลเขาเรื่อยๆครับความที่ไฟมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วถ้าคอมพิวเตอร์มันพ็อกขึ้นมาทีเจ็บนะฮะแต่ครับในช่วงเลดเกมเนี่ยบอกเลยว่ามาเลเซียดูเดือดมากครับเพราะว่านอกจากอาร์ฟีออสครับที่จะแบกดาเมจเช่นเดียวกับเกรฟครับเขายังมีออนที่สามารถใช้พาสซีฟอย่างมาสเตอร์เวิร์ดไอเทมครับในการตีบวกให้เพื่อนไอเทมนำขึ้นไปหนึ่งขั้นครับจุดนี้เป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ครับไม่อาจดิกเลี่ยงฮะ I am inevitable ครับชะตาที่แบบดิกเลี่ยงนะฮะผมจำไม่ได้นะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ละชื่อนี่คือแบบว่าสุดจริงครับชื่อแปลกๆที่ผมยังพอจำได้ก็มีอะไรซิซิจี้เนี่ยผมจำไม่ได้นะเพราะท่านมาจากอะไรเป็นหนึ่งในชื่อที่จำยากเหลือเกินครับต้องมาดูว่าจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่ฮะตอนนี้ถ้าที่ดูการเงินเนี่ยคือโซอี้คือตังอาจจะตามอาริหน่อยครับแต่ว่าถามว่ามันมีผลอะไรไหมครับตอบผมว่ายังคงไม่มีผลครับเพราะว่าโซอี้ในเกมนี้น่าจะหยิบมาเป็นเพื่อการพิกออฟครับเปิดจังหวะแค่หลับใครได้แล้วก็ซัดเลยครับสำหรับฝั่งของมาเลเซียนะไม่น่าเป็นตัวเรียกว่าเป็นคนตัวความหวังทีมเท่าไหร่ครับน่าจะแค่เอาทำจังหวะเฉยแตกต่างจากอารีครับที่น่าจะต้องเข้าไปล้วงทางด้านของแอฟริโอสได้โซเรโน่หลังจากเดินเกมช่วงต้นเกมมาก็ยังไม่เห็นจังหวะสวยเลยฮะแล้วต้องดูนะครับว่ารีแฟลกจะออกมาเปิดเลนล่างสำเร็จหรือไม่ครับถ้าจะเปิดเลนล่างสำเร็จต้องชวนบวกครับเฟเรียหามุมเล่นอยู่เคลย์เอ็กซ์ยิงสกิลไปเมื่อกี้ไม่โดนแต่ว่าปาสลีปิทเทอร์โบว์ไปดักตรงนี้แล้วโซลาแฟร์เต็มต้องกดแข็งขึ้นมาแล้วโหกดเร็วมากแล้วการเคลนคอมาแล้วต้องแฟร์หลบครับเพราะว่าเขากลางอัติเบตศูนย์ก็มาครับตรงนี้นัวกันมากเหลือเกินครับข้างหน้าเคลย์เอ็กซ์แตกไปแล้วโดเซริโน่ล้วงตามที่สำเร็จไว้รีแตนพยายามจะค้ำไม่อยู่แต่ว่าเกือบตายแล้วแฟร์ออกไปได้เลซ่าพยายามจะเข้าไปยิงครับแต่ว่าไม่ตายแล้วเหมือนตัวเองจะตายคาเทเลตเองเอาละครับผายนะตกไปอยู่กับทางด้านของมาเลเซียแทนเพราะว่าหิวเกินไปเฟเรียยืนอยู่กลางวงในรองเท้าแล้วก็ยืนมอบแล้วก็ตายครับเรียบร้อยฮะไฟ4 V4 ที่เลนล่างของมาเลเซียครับไม่สำเร็จผลครับฟิลิปปินส์ทำได้ดีแล้วสวนกลับได้สวยฮะกลายเป็นว่าเนี่ยฮะมาดูรีเพย์ครับพยายามจะฝืนไฟฟอร์สไฟครับเพราะว่าต้องการจะซัมมอนลิฟเพื่อเรียกเอาเฟิร์สบริกครับแต่โซลาแฟร์แรกไปต้องชมทับปางครับกดเคลนส์แบบเร็วมากแล้วตรงนี้อัติเมตสวนกลับมาสวนกลับแฟดกลับแต่นี่ครับต้องชนคนที่เข้ามาล้วงอย่างโซเรโน่ครับสังเกตครับเก็บเคลย์เอ็กซ์ไปได้ครับแล้วก็นะครับไหลต่อรัวๆครับรีแทนซับไปต่อคามาอาราชีครับโดนโซเรโน่เข้ามาเต็มๆนี่ฮะรูดไปรูดกลับแล้วส่วนเลซ่าที่ข้างหลังเข้าไปเอาในเทเลตไม่ตายแล้วตรงนี้ครับโซเรโน่ก็บีบเนี่ยครับเฟเรียไม่รู้จะไปไหนครับยืนมอบโอ้กำลังพูดถึงเขาอยู่เลยครับว่าหลังจากมาเติมเลนกลางต้นเกมเราก็ยังไม่เห็นอีกเลยครับแล้วเป็นโซเรโน่ที่ลงมาถูกเวลาครับรับไม่ดีครับสำหรับฝั่งฟิลิปปินส์แล้วทำให้ช็อตนี้ครับมาเลเซียไม่สามารถจะรีดเอาเฟิร์สบริกไปได้ครับรวมถึงเสียโมเมนตัมเกมไปพอสมควรครับจากเรื่องของแก็บโกที่ต้นเกมทำมาอยู่ดีครับตอนนี้ครับกลายเป็นว่าฟิลิปปินส์ครับทิ้งห่างออกไปถึง 3,500 โกครับในเป็น 3,500 โกที่กำลังจะจบ Laning Phase 14นาทีด้วยนะครับรีแตนซ์ครับพยายามจะมาแก๊งตรงกลางแต่ว่าเลซ่าก็แค่พุชเวฟออกแล้วก็ไปเดินพร้อมเพื่อนครับเหมือนกับว่ามาเลเซียยังคงตั้งเป้าจะเอาเทอร์เรตร่างให้ได้นะเพราะว่าเอาจริงแล้วอีกนิดเดียวก็จะแตกแล้วฮะนะครับข้างบนครับพยายามจะเทเลตได้2วิ1ช่วยมินิอันติเมทไปแต่คอนวอชคอร์สอันที่2ไม่โดนครับอย่างนี้ก็ตายคาเทเลตครับแต่ว่าแคลาสครับแทงป้อมนานไปหน่อยครับแฟดออกไปด้วยแล้วก็ตายครับโอ้แลกมาได้สวยครับสำหรับทางด้านมาเลเซียแล้วตรงนี้ครับอยากจะพุชเวฟเข้าแต่ว่าคาลิกครับเริ่มจะไม่เคล็กจะไม่ไหวครับแล้วตรงนี้เพื่อนที่ไปเล่นหลังป้อมบอกว่าเอ้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้ฮะโอ้ฟิลิปปินส์ครับมีช็อตพาดเห็นกันแล้วตัวนี้สลิปปี้ทำโมไปเต็มๆหน้าอาริลาพาโดสตามาเพราะก็แต่สุดท้ายครับข้างบนครับรีแทนครับเก็บเฟิร์สบริกให้กับฝั่งฟิลิปปินส์ไปฮะ
ส่งให้โกลิททิ้งห่างขึ้นไปเป็น 5,000 โกครับจากตังของ First Brick ตรงนี้ครับแล้วมังกรตัวถัดไปครับมังกรดินครับกำลังจะมาแล้วบอกเลยว่าฟิลิปปินส์ครับต้องการมังกรนี้เป็นอย่างมากเพื่อเคาน์เตอร์จังหวะของฝั่งมาเลเซียครับแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้เลซ่าลงมาพร้อมกับอาชีครับอาชีเปิดมังกรไปแล้วครับแล้วน่าจะซีเคียมมังกรดินไปได้ครับอย่างไม่ยากเย็นนะก็ได้ออบเจกต์บาวตี้กลับมาด้วยหน่อยนึงครับแต่ว่าก็ยังทิ้งห่างกันอยู่ประมาณ 4,003 ครับแล้วมังกรของแมปนี้ครับเป็นมังกรน้ำนั่นเองครับเรียกว่าโอเชียนเทอร์เรนกับโอเชียนโซนะครับเอาครับลิฟ2เกิดแล้วด้วยครับตอนนี้แต่เลนบนครับชิโรมเน่ครับติดเทอร์เรนเหลือเกินครับไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับรอบนี้ถ้ามาเลเซียจะออฟไฟแบบเดิมก็จะออกไม่ได้แล้วเพราะว่าแคนลาสคือสามารถบีบบังคับให้ชูมเน่ไม่สามารถจะไปจอยไฟได้แล้วเพราะตอนนี้เขามีความสามารถในการจะดันป้อมสูงขึ้นแล้วครับด้วยตังแล้วก็ของที่มีในตัวครับตอนนี้รวมถึงเพรสเชอร์ของแมปด้วยเอาละครับกลายเป็นว่ามาเลเซียเริ่มจะสะดุดครับแล้วฝั่งฟิลิปปินส์ได้ริป2ไปอย่างว่องไวด้วยนะเมื่อกี้จะเปิดเลนไหนครับเลนกลางหรือเลนล่างแต่ตอนนี้คือมีการโรเททนะครับหลังจากที่มันจบเลนนิ่งเฟสครับก็คือเตรียมโซนออบเจกต์อย่างริปแล้วข้างล่างครับดูทรงแล้วโทริโน่น่าจะดันเวฟนี้แตกแน่นอนครับเป็นเทียร์1เทเลตอันที่2ครับให้กับฝั่งฟิลิปปินส์ไปเอาละสิเขาเรียกว่าสองขนาดฝั่งสองข้างทางสองฝั่งแตกไปอย่างว่องไวครับตอนนี้16นาทีฮะเพิ่งจะจบเลนนิ่งเฟสมาแต่แตกไป2ทางแล้วแบบนี้มาเลเซียน่าจะเดินเกมลำบากมากขึ้นฮะเพราะอย่าลืมครับการที่สองฝั่งอ่ะมันโดนดันติดมากขึ้นครับไปทำให้โดนโยกได้ง่ายนะตอนนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะเก็บริฟเฟอร์เรนซ์เลนกลางครับพยายามจะพุชเวฟเข้าอยู่ฮะแล้วมีการตักพิราบไว้ขวางเอาไว้ซัมมอนลิฟมาแล้วรีเทนเซียมจะเข้าไปงับแล้วไงต่อครับ 4v3 เป็นการเดลิฟิชไปเกี่ยวไม่โดนใครแต่ว่าเคอร์ทินคอมาจังหวะนี้ไล่แขกแน่นอนครับโซล่าแฟร์เบรกจังหวะ1ไปแต่ว่าเคอร์ทินคอยังยิงฟรีอยู่แล้วการอัลติเมทลงไปครับจะท่านบูไลวิชิลครับแต่ว่าไม่ได้ใครไปสุดท้ายครับได้แค่ส่งให้ริฟโขกครับสำหรับฝั่งฟิลิปปินส์ครับแต่แรกมาที่เรื่องของเฟเรียและแคลาสครับบอกเลยว่าอิ่มฮะนั่นแหละครับตึงออนไปงั้นชอบครับแล้วช่วงนี้กลับมาแบบนี้เลือดเทเลตแบบหายวืบครับต้องบังคับจ่ายซิลิ่งชาร์ตฮะแล้วก็บนลูปครับพอออนกลับเลนไปใช่ไหมครับก็พุชเวฟต่อได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าออนมาอีกครับเอทอกก็ดันต่อฮะแล้วไม่แน่ครับผมว่าเอทอกน่าจะไปที่เฮาเบรกเกอร์ด้วยครับมาดูเรื่องของไอเทมมันบ้างดีกว่าตอนนี้เกรฟก็จริงชิ้นแรกคือคอยไอเทมเขาก็คือเนี่ยครับอัมเบอร์เกรฟนะมันถูกปรับมาให้เข้ากับเกรฟพอสมควรเลยโซอี้ยังไม่ได้ในส่วนของเล่นเทมเพสเลยครับส่วนทางด้านหอฟิลิออสก็ได้ตัวคิลฟอสมาแล้วนะครับเช่นเดียวกับจินเดียวหน้ายังไม่ได้โซลารีนะผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นโซลารีมากกว่าส่วนคาร์มาก็ยังไม่ได้ตัวมิติกิเทมของเขาเช่นกันผมอาจจะเป็นชูริยาเบอร์ทันซองส่วนทางด้านเอทอกซ์แล้วก็ทันเดิลรวมถึงอารีก็ได้คอยเทมมาแล้วนะครับอย่างมีทีเทมชิ้นแรกมาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของ Device Center แล้วก็ตัว Goldinger รวมถึง Everfrost ครับทำจังหวะนะซึ่งสำหรับอาริในแมชอัพนี้คือ Everfrost เนี่ยเหมาะมากๆครับจะเอา Vision Gate จากทางด้านของ Leona Zoe หรือว่า Grave หรือว่า On ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปทำจังหวะด้วยการ Spirit Rush เข้าไปแล้วก็ Everfrost ยัดหน้าก็ได้ครับคือ Flexในการจะทำจังหวะแล้วอาราชีครับดูเหมือนจะต้องมาทำอะไรสักอย่างกับแคนลาสละแต่ว่าวันนี้โขกไปก่อนแล้วเพื่อนๆบอกว่าให้เล่นก่อนวาโซสกินดักหลังไปครับแล้วคอร์ฟอสกอตมาโขกเต็มๆนะแต่เดเมจเหมือนจะยังไม่พอแคนลาสต้องพยายามทัดเทนหนีอยู่อาราชีพยายามจะยิงแล้วเรียบร้อยครับตัวแตกไปแต่ตรงนี้ครับมีไฟเกิดขึ้นเช่นกันครับพื้นที่กลางมาเฟเรียนัด3นัด4ไปเกือบแตกครับตะปังพยายามจะหาโพซิชันยิงอยู่เคลเอ็กซ์เช่นกันครับแต่โซลิโนจ่ายซิบิรัชไปกำลังจะครบแล้วเหลืออีก1ทีนี่ครับเขาไปชามมาได้ทางด้านของเฟเรีย
เดลิฟิชไม่สามารถจะคอนเน็กซีซีกันต่อได้ครับเชนซีซีได้ไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้แค่บีบไฟให้ออกจากกันครับแล้วมังกรอีก3ชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นมาครับฝั่งมาเลเซียเสียที่เพียงสำคัญไปถึง3อันแล้วฮะเหลือเพียงของโซอี้กับอเฟริโอสในขณะที่ฝั่งของฟิลิปปินส์ครับถามว่าพร้อมเล่นไหมก็เสียติไป4อันกันเช่นกันครับไฟหน้าน่าจะเป็นไฟของการวัดดาเมจที่แท้ถูกอะแต่ผมว่าทรงนี้ฟิลิปปินส์จะได้โอกาสไปโซนออบเจกต์นะเพราะว่าเวฟดันเข้าถึง2เลนครับมาเลเซียน่าต้องเสียเวลารับเวฟตรงนี้ก่อนด้วยครับมังกรน้ำเกิดขึ้นมาแล้วจะไปเล่นหรือไม่ครับดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะผมว่าไม่ทันจริงครับเสียเวลาเคลียร์อยู่แล้วมังกรเลือดกำลังจะหายไปไหนเรียบร้อยครับสมัยลงหัวไปฮะเป็นมังกรตัวที่2ของทีมฟิลิปปินส์ไปครับมาเลเซียบอกว่าไม่เป็นไรครับแค่มังกรนางครับเสียได้เสียไปครับเอาเทเลตกลางเลยกันครับแต่จะได้จริงๆหรือไม่ถ้าบางพยายามยิงอยู่เรย์แดนซ์มีการประกบจากข้างๆแล้วมีเทเลพอร์ตลงมาจากเอทอกด้านหลังแบบนี้โดนประกบจาก3ทางครับมาเลเซียทำไงครับเอทอกกดอัลติเมทเข้ามาตอนนี้โซอี้เลือดเหลือน้อยเหลือเกินโซลาร์แฟร์เต็มหัวแต่ถ้าปางยิงฟรีอยู่อเฟริออสไม่มีโพซิชันยิงครับเพลย์ต้องแฟร์ออกข้ามออกไปครับแล้วกลายเป็นว่ามาเลเซียโดนประกบโดนไล่โดนฟัดแล้วมาเลเซียจะทำยังไงฮะเลซ่าพยายามจะหาทางหลับใครสักคนหนึ่งทิ้งเอาไว้เคลงพยายามจะเกลฟอร์ดเข้าไปยิงแต่ปิดได้เป็นใครไม่ได้และสุดท้ายกลายเป็น5แมนเอสของทางด้านฟิลิปปินส์ไปฮะโอ้โหช็อตนี้ไปต่อบารอนชอนดีครับโอ้มาเลเซียครับช็อตเมื่อกี้พยายามจะเอาเทเลตเลนกลางฮะแต่ว่าไปแล้วกลับไม่ได้จริงครับเป็นวันเวทิเกตครับเจอการเทเลพอร์ตซ้อนจากแคนลาสครับประกบหลังนะแล้วฟิลิปปินส์คอเข้าได้สวยมากครับประกบหน้าหลังซ้ายขวาครับจริงๆขาดทางซ้ายนะบีบให้ต้องออกซ้ายแล้วก็เลยกลายเป็นว่านี่ครับไฟแตกกระเจิงเพราะว่าเฟลอสไม่มีที่ยิงครับเดี๋ยวน่าจะมีรีเพลย์แหละผมว่าทำให้ไฟนี้ครับกลายเป็นว่าฟิลิปปินส์โกลีห่างขึ้นไป 8,000 แล้วนี่ครับภาพช้าหลังจากการบีบมาครับเนี่ยโซลาร์แฟร์ช่วยไว้ก็จริงครับแต่ทับปางครับยิงฟรีสปอร์ตแล้วเฟริออสของเคลซับไม่สามารถยิงได้เลยต้องถอยออกไปแฟดหนีขึ้นไปก็ไม่รอดครับหลังจากนั้นพยายามจะกลางหาโพซิชันยิงครับแต่มันไม่สามารถจะต้านทานพลังดาเมจแล้วก็เรียกว่าแผงหน้าของฝั่งฟิลิปปินส์ได้เลยครับโอ้ยาจัดๆนะตอนนี้ครับฟิลิปปินส์ครับมีบารอนชอปั๊บดันสบายขึ้นครับเอทอกซ์ขึ้นมาเป็นเดดแดนก่อนนะครับดีๆเอามายื้อชีวิตให้นานที่สุดครับก็ถือว่าถูกฮะเพราะว่าอย่างไฟเมื่อกี้นี่ตอนที่เกรฟขึ้นไปแกงครับแต่ว่าตรงนี้ครับมีคนโดนเชนซีซีรูทขามาชิลเมต้องเซียนชาร์จถอยออกไปครับแล้วเลซ่าปาสลิปวิดเดิลไปครับไม่มีใครรับหมอนเลยฮะศึกปาหมอนนี้ไม่มีใครรับครับสงสัยมีหมอนกันครบแล้วครับแล้วโอ้ยตัวเองโดนรูทขามาแบบนี้โดนชามด้วยหางก็แตกคาที่ไปครับเป็นทาพางเก็บขึ้นไปเพราะเขามีหวานในตรงนั้นนะเลยรู้ครับรอซื้อมาแล้วกางคอนเทนคอร์มาแบบนี้ยังไงครับนับ1อาชีนับ2ครับตัวแตกไปแล้วนับ3ครับเฟเลียนนับ4เกือบตายคอร์ฟอร์สคอร์สมาเหมือนจะช้าไปหรือเปล่าพอเพื่อนแตกหายกันไปหมดแล้วฟอนไลน์หายไป2คนครับโอ้ยาบครับเฟเลียนต้องบังคับจ่ายมูไลวิจิลที่เป็นอีฟานัมครับจ่ายลงไปครับแต่ได้แค่นั้นครับแล้วอย่างนี้ฟิลิปปินส์จะจบเกมหรือเปล่าหรือจะโยกไปดันบนต่อหรือจะยังไงแต่จริงๆถอยก็น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าอีกไม่กี่วิทางด้านของมาเลเซียก็จะเกิดแล้วฝืนดันไปไม่ค่อยคุ้มครับนี่ฮะมาดูไฟอีก1ครั้งครับเลซ่าพยายามจะใช้ CP Trouble นะครับแต่ว่าโดนวอร์ดดักเอาไว้แล้วนี่ครับเขาตามมาเลยฮะเช็คเปรดครับโอ้ตัวแตกครับแล้วไฟหลังจากนั้นครับต้องดูฮะแต่ความพยายามในการกางคอนเทนคอมาครับแล้วนี่ครับโซเรโน่ครับเล่นจังหวะนี้สวยมากฉาบฉวยแล้วยิงนัด2นัด3นัด4นัดตามมาครับเฟเลียหายไปอีก1คนนะฮะแล้วคอร์ฟอร์สของชุดนี้ไม่ช่วยอะไรจริงๆครับห่างออกไปเรื่อยครับเป็น 10,000 โกครับจากฝั่งฟิลิปปินส์ผมว่าอย่างน้อยสุดต้องไปเกม4นะครับแสดงว่าไม่ใช่30แล้วนะฮะน่าจะเป็น31หรือ32อาราชิครับตรงนี้จะเอกอริตันให้ป่าสบายขึ้นไปฮะหน่อบ้านของผมครับบ้านของผมครับห้ามยุ่งฮะอ
การพิราบไว้มาแบบนี้ครับยังไงต่อฮะไปต่อครับไปต่อพยายามจะดันเข้าครับอีกเวฟหนึ่งฮะตรงนี้การเคลื่อนคอเพื่อไล่แขกครับผัดกันรับหน่อยนัด2ไปแล้วนัด3แล้วนัด4ไปแล้วด้วยครับหมดแล้วฮะแต่ครับแต่ลืมจับกล้องด้านบนหรือเปล่าครับเอทอสของแคนลาสครับสนุกอยู่คนเดียวครับสนุกของเขาเลยฮะเป็นอินโทรเวิร์ตกายครับเรียบร้อยฮะดันอินฮิบิเตอร์แตกไปแล้วครับโทรบานลงไป2ทางครับฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็น่าจะเล่นชักเยื่อครับดึงผัดกันดึงซ้ายดึงขวาครับแคนลาสจะรอเวฟนี้เข้าบ้านแล้วประกบจากข้างหลังแน่ๆครับพอเดอะฟอร์ชกอดเพื่อประคับไฟครับเลนล่างโซลาแฟร์เต็มๆหัวของทันเดอร์ทันเดอร์บอกมาแล้วรีตันรับทุกอย่างไว้แล้วมูราวิจิยันลงไปได้แค่หนึ่งคนจ่ายไปหมดอัลติเมทอย่างนี้ก็แตกหมดดีครับบอกเลยว่าตรงนี้หลับไปแล้วไงต่อครับแลกมา2คนแต่ในบ้านใหญ่แคลาตีอยู่แล้วตรงนี้ไฟแตกกระเจิงครับโซลิโนพยายามจะเข้าไปเล่นกับอาราชิกดสต็อปบอสถ่วงลาไว้อาราชิตื่นขึ้นมาบ้าครับเอ็ดเวิร์ดไลน์ถ่วงเก็บคิวไว้ได้ครับทาปางพยายามเดินตามอยู่ยิงนัดหนึ่งเกลฟอร์ดยิงนัด4เรียบร้อยครับแตกคาที่ไปฮะโอ้ถึงแม้จะเก็บคิวมาได้ครับแต่บ้านทะลุครับนี่ฮะผลพวงจากที่แคลาครับดันฟรีอยู่ข้างบนครับไม่ต้องเข้าไฟครับแล้วก็ดึงไว้แล้วนี่ก็ไปต่อที่มังกรตัวที่3ของทีมอะมังกรน้ำเรื่อยๆเลยครับอย่างที่บอกครับคอมของมาเลเซียเนี่ยถ้าจะเล่นครับแปลว่าแผงหน้ามันต้องครบครับเพื่อยืนให้อฟิออสได้จ่ายดาเมจนะแต่แผงหน้ามันไม่ครบครับเพราะว่าโดนบีบนะครับที่ต้องไปอยู่แยกครับจากการที่แคลาสเนี่ยแหละทำไม่แสบมากครับแล้วแคลาสไปของอึดให้อีกครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยากแยกสปิดขนาดน่าจะเป็นการซื้อเวลาแล้วครับก็ออกทางด้านของเดี๋ยวนะครับดูรีเพนก่อนครับตรงนี้ครับเนี่ยคอนฟอร์ชคอสมาสวยไหมสวยครับโซลิแฟร์สวยครับแต่ว่ามันเป็นการจ่ายอัลติเมท3อันหลักๆไปเพื่อคนคนเดียวซึ่งมันเป็นแท้งครับพอหมดซีซีต่างๆของหมดดาเมจต่างๆไปแล้วครับตัวดาเมจที่ยังเหลืออยู่ก็คืออารีกับจินครับยิ้มฮะเนี่ยครับอารีถึงแม้ว่าจะไปพลาดตรงนี้ครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าจินครับยังอยู่ฮะนัดที่3เดินตามมายิงและบับเกลฟอร์ดนัด4ฮะโอ้โหหลับเลยครับช็อตนี้แล้วเหมือนมีการพอสเกิดขึ้นครับน่าจะอันพอแล้วครับนี่ครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งฮะตอนนี้คือบ้านโล่งแบบนี้ครับผมว่าไปเกมหน้าเลยดีกว่าครับสำหรับฝั่งของมาเชโอแล้วไปโดนจับแบบนี้ครับโอ้ยฝืนเล่นต่อครับได้ซับแรกซับก็จริงแล้วไงต่อฮะอย่าลืมว่าไฟนานไม่ดีครับแล้วตอนนี้ฟิลิปปินส์พยายามจะไล่หลังกลับครับนัดจินนัด3นัด4ไม่โดนใครก็จริงแต่ว่าโซเรโน่ครับดูโซเรโน่ไว้ครับตรงนี้คอนฟอร์ชคอร์มาเพื่อเบรกจังหวะแต่ว่าลีตายไปก็จริงแลกมากับฟิลิออสที่เป็น ADC ซับกับบิทเอ ADC กับบิทแลกกันแต่ว่าข้างหลังครับเอทอกไปฟัดไล่บิทคืนมาแล้วตรงนี้อาราชิพยายามจะยิงอยู่รีแตนกลางพิลาไว้ขวางเอาไว้แล้วส่งเอทอกบอกไปครับแคลาสไปฮะถ่วงให้ไปเลยครับไปไม่ต้องกลับมาครับนั่นครับเอาเวฟนั้นไปครับโอ้ไปแล้วแคลาสดันเข้าบ้านไปครับพร้อมกับกันด้านอีก2ตัว3คนน่าจะตีทันตรงนี้ทำไงช่วงนี้มีทางด้านอาราชิแล้วก็มีทางด้านของเฟเลียมาพยายามเชนซีซีไปดาเมจอยู่ไหนดาเมจอยู่ไหนไม่สนครับตีบ้านตีเท็กซัสตีเท็กซัสตีเท็กซัสตีเข้าไปตีแตนตีไปแล้วเหลือเพียงคนเดียวคือแคลาสขออีก1ไลท์คิกแล้วทุบไปเรียบร้อยครับขึ้นนำตีเสมอได้เป็น1ต่อ1ฮะโอ้สุดใจขาดดิ้นจริงครับกับไฟท์สุดท้ายฮะฟิลิปปินส์ตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ต่อ1ฮะโอ้โหจากทรงเกมที่ต้นเกมมาเลเซียดูจะทำได้ดีกว่ากับคอมที่ประคองมาแล้วว่าฟิลิปปินส์น่าจะได้ยิงครับแต่กลับกลายเป็นว่าช็อตที่เอทอกส์ครับไม่ตายจากการที่โดนลุมกระทืบ 2v1 แล้วก็กลายเป็นว่าช็อตนั้นครับเอทอกส์ยืดลมยืดอะไรว่าหายใจครับกลับมาแล้วได้คิวด้วยครับก็เลยค่อยๆสะโดบอลกลับมาจนดึงความได้เปรียบกลับไปที่เลนบนครับออดไม่สามารถจอยไฟได้ครับฟอนไลน์หายไป1อฟิลิออสหาฟิชชั่นตีไม่ได้แล้วโดน
ทางด้านฟิลิปปินส์พิกออฟครับรัวๆฮะมาเลเซียเลยเป๋ครับเป๋ไปเป๋มาสุดท้ายครับไฟเหมือนจะดีแต่ว่าเอท็อกซ์ผู้ดันบ้านแตกไปแล้วทางหนึ่งกับตรงกลางด้วยครับก็สับยับครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเกมนี้1-1ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันต่อในเกมที่3อ่ะ